ข่าวดังวันนี้เลย เรียกว่าสดๆร้อนๆเลยแล้วรายการเราก็ไปคว้าตัวเขามาแบบฉกมาเลยฉกเลยอ่ะสดๆร้อนๆข่าวคุณซาร่าใช่อ่ะเรื่องราวเป็นยังไงไปชม VTR กันค่ะฝันไปหรือเปล่าตกลงตอนนี้ไม่ฝันใช่ไหมขอแต่งงานจริงๆจังๆถูกป่ะเนี่ยครับหนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าในโมเมนต์นึงในชีวิตจะมีโอกาสแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างในโมเมนต์นั้นน่ะรู้สึกช็อกค่ะคือแบบเฮ้ยจังหวะที่เราเขาหยิบลูกโป่งมาแล้วก็นึกว่าแบบมันตอนแรกแฮปปี้เบิร์ดนึกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังมีดับไฟเตรียมจินตนาการเทียนมาเค้กมาดอกไม้มาธรรมดาธรรมดาเราก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้เบาๆแต่พอแบบเห็นลูกโป่งปุ๊บเฮ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยแบบตอนนั้นอึ้งมากค่ะงงมากแล้วจิตแบบเขาสุดเลยแล้วแบบเราตอบไปหรือยังว่า yes or no หรืออะไรยังไงก็ตอบไปไม่ตอบว่าอะไรไม่รู้ตอนนั้นแต่กอดอย่างเดียวเลยตอนนั้นคว้าตัวกอดร้องไห้เลยปกติเนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะเป็นปกติเป็นคนไม่เซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ได้แบบไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแล้วรู้มาก่อนไหมว่าเขาจะขอแต่งงานไม่รู้มาก่อนไม่ระแคะระคายเลยไม่ระแคะระคายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับยิ่งกว่าคนขายขนมครกยังไม่กล้าแคะเลยค่ะทำงานหรือยังนะคะก็รู้จักกันมา11ปีแล้วตั้งแต่2007ที่ได้รู้จักกันครั้งแรกนี่หมายถึงเป็นแฟนกันเลยหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือตอนแรกเราไม่ชอบเขาเลยไม่ได้สเปคเราแล้วใครจีบใครพูดเขามาจีบเราใช่ไหมไม่ใช่สเปคแล้วทำไมถึงคบได้เพราะว่าเขาเป็นคนสม่ำเสมอหมายถึงว่าพยายามจะคุยกับเราต่อเนื่องตลอดเวลาไม่เคยห่างหายอะไรเงี้ยจนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขามีความตั้งใจดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าหวานไหมโรแมนติกไหมก็คือคุยปกติทั่วไปแล้วตอนนี้รู้จักกันใหม่ๆก็มีพี่มดดำพี่เจนไดนี่แหละเป็นแม่ซื้อมดดำเนี่ยนะพี่มดดำเนี่ยเลยครับเป็นแม่ซื้อของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะไม่ใช่ไว้กินเองใช่ไหมคะมีดาวเขาจะพูดอะไรแปลกๆเขาจะพูดก็เลยสิคะเห็นเขามีเบอร์ของกันและกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีพูดคุยกันบ้างคุยเฉยๆ11ปีที่คบกันเรียกได้ว่ายาวนานมากมีการทะเลาะกันบ้างไหมแหมมันก็ต้องมีบ้างส่วนใหญ่เรื่องอะไรคะส่วนใหญ่ก็เรื่องที่เราสวยเกินไปว้าไอ้ย่าไอ้ย่าหึงหวงอย่างเงี้ยไม่เชิงขนาดนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันมีหลายเรื่องในตั้งแต่รู้จักกันมาเล็กๆน้อยๆแต่ซ่าเป็นคนไม่ค่อยเก็บมาคิดอะไรครับเขาจะมีคุยอะไรหรือไม่ถูกใจอะไรเราเป็นคนลืมง่ายอยู่แล้วแต่ว่าจะแบบเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เราจะทะเลาะ กันมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเราจะต้องรู้สึกไม่ดีเพราะเราทำงานแบบนี้ด้วยเราจะเอาความรู้สึกไม่ดีมาใช้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ได้กำหนดวันแต่งหรือยังคะยังเลยค่ะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่อยู่ดีก็มาขอซะงั้นประเด็นคืออย่างนี้แล้วคุณเซย์เย็ดไหมเนี่ยก็เซย์ไปแล้วอะค่ะไหนตัวบอกต้องมีคุยกับแม่ก่อนไงจริงๆก็ต้องคุยกับแม่ก่อนเรื่องผู้ใหญ่สำคัญมากเรื่องการตอนนี้คือเขาแค่มาขอเพราะว่าเขาเห็นว่าเรางานเยอะกลัวจะแบบกลัวจะลืมเขาอะไรเงี้ยเพราะเห็นความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งของเขากลับมาอะไรเงี้ยค่ะอะไรในตัวของเต้ยที่ซาร่าชอบเขาที่ทำให้คบกัน11ปีจนเซเยสแต่งงานกับเต้ยก็คือเขาคือคนที่เราคุยได้ในทุกเรื่องเขาจะรู้เรื่องของเราหมดนะเคยมีสิวที่หลังเขาก็รู้อะไรเงี้ยเรามีสิวตรงเนี้ยค่ะนี่ไงรายละเอียดคือเขาเป็นคนไม่ได้รังเกียจว่าเราเป็นคนยังไงและที่ชอบที่สุดคือเขาเป็นคนที่ไม่ต่อต้านในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาจะสนับสนุนทุกการตัดสินใจของเราคือเขาแฮปปี้ที่เราตลกใช่แล้วคือมีอยู่ช่วงที่เขาเล่นเราเล่นมุกแล้วแต่เชื่อมาเวลาเห็นซาร่าบางทีอยากเป็นเหมือนเขานะอยากเป็นคนสวยที่ตลกได้ด้วยเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะมันสวยอย่างเดียวมันกินไม่ได้ไงถูกต้องค่ะพี่ต้องหาความตลกจากน้องบ้างนะบางครั้งเรามองไฟเราอาจจะเห็นไฟแต่ถ้ามองหน้าเธอเราจะเห็นอนาคตนะคะโอ้ยมันเยอะนี่แล้วก็มีคุยกับแม่
พ่อเราบ้างหรือเปล่าคือคุณตอนนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยหนูก็แอบโกรธนิดนึงนะทำไมไม่ไปขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะเราเป็นคนที่แบบให้เกียรติท่านมากแต่เหมือนเขาก็มั่นใจไงว่ายังไงก็ต้องเป็นเราแล้วคบกันมานานขนาดนี้เขาก็พูดว่าทำไมให้แต่งกับเธอจะให้ไปแต่งกับแมวที่ไหนโอ้ยนี่บอกแม่ยังบอกแม่แล้วแม่ว่าไงแม่ก็แล้วแต่ลูกสิคือเรื่องของผู้ใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่คนที่จะแต่งคือลูกไม่ใช่แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นคืออย่างเงี้ยคุณแม่น่ารักแม่ไม่ช่วยเรียกสินสอดเหรอก็หนูกระซิบบอกแม่ว่าเรียกหนักๆเลยแม่แล้วพ่อล่ะว่าไงคุณพ่อยังไม่รู้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเชียงใหม่ต้องไปบอกกับคุณพ่อก็คือคุณพ่อเป็นคนฝรั่งเขาก็จะแบบชิลๆอยู่แล้วไม่ได้ไม่ห่วงลูกสาวใช่ไหมไม่ได้ห่วงเลยค่ะจริงๆคุณพ่อ18แล้วอยากจะใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยคุยถึงเรื่องการมีลูกไหมว่าแต่งงานแล้วเราอยากจะมีลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากมีมากใช่ครับแต่ยังไม่พร้อมแค่นั้นเองไงชอบน้ำเท่าไหร่แล้วพูดสิตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอยากรู้ไงเท่าไหร่อยากรู้จริงๆซาร่าเท่าไหร่ปีเนี้ยเลข3แล้วฮะเลข3แล้วใช่ค่ะแค่เลข3เองโอเคแต่งงานได้แล้วไงใช่แต่งงานได้แล้วแต่ยังบอกว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมปกติยังไม่ได้วางแผนอะไรคือคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวรอแบบช่วงที่เราพร้อมมากที่สุดก่อนเพราะว่าหนูยังมีหน้าที่ต้องดูเป็นลูกที่ดีให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่สร้างบ้านอยู่ถูกต้องเลยครับอยากจะแบบพอมีทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรื่องแต่งค่อยว่ากันอีกทีแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แพลนว่าจะเป็นประมาณไหนเมื่อไหร่แล้วเคยมีฝันไหมว่าแบบงานแต่งงานของเราอยากจะจัดแบบไหนอะไรเงี้ยเอาจริงๆไม่ได้คิดว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรเลยอะแค่แบบคนกันเองที่เรารู้จักเล็กๆก็พอแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างพวกเราคงไม่ได้รับเชิญเพราะเขาเชิญแค่คนกันเองนี่ไม่ทุกคนเป็นคนกันเองหรือว่าเราได้มีโอกาสคุยกันคือเราได้รู้จักกันแล้วนี่ไม่เป็นไรเฟซไทม์เอาก็ได้โอ้ยไม่หลับเห็นไม่หลับพูดขนาดนี้นายยังบอกเฟซไทม์ก็ได้สบายใจคือณตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าจะต้องเป็นงานลักษณะไหนนะตอนนี้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันอีกทีนึงละกันแต่จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนมาเพราะแหมเปิดเผยซะขนาดนี้เก็บมาตั้งนานเลยมีคนบอกมาว่าจริงๆแล้วแอบสร้างเรือนหอไว้ก่อนแล้วที่เชียงใหม่ไม่ใช่นะคือบ้านของแม่นี่แหละค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ยังไม่ได้จะไปยึดบ้านพ่อแม่เป็นเรือนหอยึดไหมก็ถ้าพ่อแม่มีที่ว่างให้หนูอยู่ก็ขอไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำเผื่อไว้ออกแบบบ้านเองหมดเลยใช่ไม่แฮปปี้ที่เขาออกแบบให้ก็เราอยากได้เป็นฝีมือของเราเป็นความคิดของเราอย่างเงี้ยคนเราไม่ได้สร้างบ้านบ่อยๆกันได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยคือบ้านครั้งแรกเป็นโปร่งๆค่ะเป็นแนว tropical ให้เข้ากับบรรยากาศประเทศไทยและเชียงใหม่มีแต่เสาเลยใช่ครับเสาต้นเดียวด้วยนั่นมาสันทะเพิ่มเล่นเองพูดเองเล่นเองเล่นเองพูดเองอะแล้วอย่างเรื่องหอล่ะเรามีคิดไว้กันบ้างไหมอะในเมื่อฝ่ายชายเริ่มแบบมาขอแต่งงานแล้วว่ามันก็ต้องมีคิดเพลนนานๆเห็นฝ่ายชายแยบๆไว้ว่าทางครอบครัวของเขามีหาดูไว้บ้างก็ดีเนาะจริงๆเรื่องเนี้ยเชื่อพี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาอันนี้ใช่ถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมถามทางฝ่ายชายเลยดีกว่ามาไม่ใช่มานะมาไหมมาดูดิแล้วก็เนี่ยโทรเลยสร้างเรื่องโทรเลยเฟซไทม์เลยตอนนี้ครับแม่ไม่ได้มือถือเนี่ยพี่มีอันนี้ไงมีเบอร์ไหมพี่มีน้องปิมเป็นไงบ้างคะตอนนี้เปลี่ยนเรื่องพี่ถามหน่อยค่ะจริงๆชายหนุ่มของเราก็หล่อใช้ได้เลยนะเขาก็ทำงานในวงการปะเคยเป็นดีเจค่ะฮอตอยู่ฮอตเวฟอยู่แกรมมี่ด้วยรู้จักกับทุกคนเลยพี่อ๋องพี่โบพี่หลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันมาอย่างดีตอนนี้ถ้าคุณเป้ยดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขามีความในใจอะไรที่ไม่เคยบอกเขาไหมมีอยากบอกว่าแหวนที่เอามาให้วันนั้นมันหลวมไซส์นะคะเพราะเอาไปปรับแก้ให้ด้วยนะครับโชคดีทางฝั่งเจ้าบ่าวเขามีร้านทำแหวนอยู่แล้วนะช่วยควรนะครับไซส์หนู48นะทำให้หนูพอดีด้วยนะนี่มาเป็นไซส์อะไรเอ่ยมาเป็นไซส์นิ้วชี้นะไม่รู้ไปวัดกันตอนไหนไหนใส่ไม่ได้ใส่มาไม่ได้ใส่มันหลวมอาจจะแบบไม่อยากเหมือนใครอ่ะใส่นิ้วชี้ละกันออกแบบเขาออกแบบเองอะค่ะใช่ทางครอบครัวของเขาเก่งมากในเรื่องนี้เลยอ๋อคือทำครอบครัวคุณเต้ยทำจิวเวลรี่อยู่ใช่ครับสยามเบลจิวเวลรี่โฆษณาเลยลูกโฆษณาอะไรสยามเบลจิวเวลรี่ครับยามีสาขาใหญ่อยู่ที่เดียวสยามนะคะเข้าไปได้แต่เราไม่มีเอาสักกี่กะรัตดีแต่งงานโอ้ยหนูเป็นคนไม่ค่อยรักษาของหนูกลัวเดี๋ยวให้พี่ยืมก็ได้พี่ช่วยรักษาให้นี่ไงคนนี้เขาได้ตลอดไง2คนเลย2คนได้อะไรได้แหวนเพชรขอนเพชรโอ้ยมีไหมไม่มีจะมีสิแอบเมาน้อยไม่คิดเลยจะบอกว่าหลายคนอยากรู้จักจะบอกสามีแล้วหลายคนอยากรู้จักแฟนเขาว่าเป็นยังไงใช้ชีวิตคือหมายความว่าเราเป็นคนง่ายไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเป็นคนง่ายๆเลยค่ะคือ
คือเขาเป็นคนติดดินด้วยไปไหนก็จะกินข้าวข้างทางตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ง่ายๆทำอะไรก็ง่ายๆชิวๆก็เลยแบบเข้าใจได้อะไรเงี้ยเวลาที่นักแสดงหรือดาราหรือศิลปินจะต้องแต่งงานกับคนที่แบบว่าอยู่นอกวงการบันเทิงแน่นอนที่สุดแหละว่ามันจะถูกแบบว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนโดนหมดหนิว่าเราก็น่าจะโดนเรื่องคนเมาว่าแบบเป็นหนูตกถังข้าวสารนี้รู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดอย่างนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้หนูก็ทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ด้วยดำพักน้ำแรงของเราเองอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ครอบครัวเขาเห็นว่าเราไม่เคยไปขออะไรจากเขาเลยเราทำได้ด้วยตัวเองแต่เชื่อไหมว่าคนในวงการบันเทิงอะแทบทุกคนทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีลูกมีเต้าที่จะมาบอกว่าแต่งงานได้ครอบครัวมีตังมีอะไรไปแล้วเขาก็ทำงานกันทุกคนเนาะแต่เหมือนมันเป็นประเพณีของข่าวที่ต้องเขียนต้องทำแบบนั้นนี่โชคดีนะว่าไม่แต่งเลยถ้าสมมติมีข่าวว่าแต่งเลยอีกกี่เดือนโดนอีกท้องก่อนแต่งอีกลักษณะมันตอนนี้ไม่ได้เข้าน้ำไม่ได้ท้องแน่นอนนะคะอันนี้ค่ะมีพี่ๆ SMS มาถามว่าเป็นแฟนคนเดียวของซาร่าเลยใช่ค่ะเป็นแฟนคนเดียวนอกนั้นกิ๊กหมดเลยหมายถึงว่าคบคนนี้แล้วก็ยาวเลยใช่ก็คือเราห่างกันไปด้วยช่วงนึงตอนนั้นไปทำงานที่ประเทศจีนแต่เขาก็ยังเฟซไทม์ติดต่อเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยคือนะเท่ากับว่าเป็นแฟนกันตั้งแต่ก่อนซาร่าได้ AF อีกป่ะหลัง AF ค่ะก็คือหลังจาก AF คือก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เคยมีแฟนคือหมายถึงเป็นแฟนคนเดียวคนแรกและคนสุดท้ายของซาร่าดูดีอ่ะดูดีจริงเฮ้ยซาร่าสมัยนี้มันไม่ค่อยมีนะแบบเนี้ยน้อยแต่ก็มีแต่ยังแต่น้อยมีแต่น้อยก็อย่างที่บอกเขาเป็นมากกว่าแฟนอะเป็นทั้งเพื่อนแล้วเราเข้าใจแล้วก็ชอบในสิ่งเดียวกันเราเริ่มรู้จักกันเพราะเรื่องการเต้นคือหนูเป็นคนที่ชอบเต้นแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนเต้นบีบอยมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มคนที่ฝึกเต้นพวกนี้เขาไม่ใช่คนที่แบบฝึกแล้วจะเป็นง่ายๆมันต้องใจมากๆเพราะมันคือการเจ็บตัวนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มองเห็นในความแบบความกล้าที่จะแบบใจอย่างเขาอะไรก็เลยแบบคุยกันมาเรื่อยๆคุยกันเรื่องเต้นอ่ะถ้าหนูไปเต้นกับคนอื่นผู้ชายคนหนึ่งเป็นบ้าอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็ต้องคุยกับคนที่เข้าใจกันอะไรอย่างงี้งั้นทีมงานหวังว่าเราจะได้เห็นแบบทีมงานที่มีคู่บ่าวสาวมาเต้นบีบอยบนเวทีแต่งงานเนาะวันนั้นตอนที่เขาแบบมาเซอร์ไพรส์เราลืมนึกไปเราแบบตกใจไปหมดไม่รู้จะทำยังไงอยากจะให้เขาแบบหกสูงโชว์สวมแหวนให้ดูหน่อยได้ยินแล้วนะคะได้ยินแล้วนะคะหกสูงอยากให้หกสูงให้ดูงั้นวันแต่งไงย้อนเวลาไม่ได้ก็เอาได้เดี๋ยวให้หมุนหัวด้วยวันแต่งอ่ะหมุนหัวไปด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณซาร่ามากๆเลยนะคะแล้วพวกพี่ๆทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ